ผู้ชมครับตำรับที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะนำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้แทบจะหายไปแล้วนะเพราะว่าหลายคนทำไม่เป็นนั่นก็คือกระเพาะหมูต้มกับผักกาดดองนั่นเองหลายคนล้างกระเพาะหมูไม่เป็นแล้วก็ไปซื้อกระเพาะหมูที่เขาต้มแล้วมาแล้วก็มาจัดการทำต่ออุ้ยมันยังคงเหม็นกลิ่นสาบแล้วก็กลิ่นของเครื่องในจากกระเพาะหมูนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการล้างกระเพาะหมูมาฝากแล้วก็ต้มให้มันนุ่มละมุนกับผักกาดดองรับรองรสชาติอร่อยถูกใจครับเริ่มจากนำกระเพาะหมูไปล้างให้สะอาดและลอกเยื่อสีเหลืองที่อาจจะติดมากับเนื้อกระเพาะหมูด้านในออกจากนั้นใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งมันน้ำส้มสายชูและใบตองลงไปขยำจนเมือกออกจากกระเพาะจากนั้นล้างออกทำเช่นนี้ 2-3 ครั้งหรือจนกระทั่งไม่มีกลิ่นสาบเตรียมพักไว้เทน้ำลงในหม้อสตู55ปี22คูณ22เซนติเมตรตราหัวมะลายใส่พริกไทยดำพอน้ำเดือดใส่กระเพาะหมูที่เตรียมไว้ต้มต่อประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งกระเพาะหมูสุกนุ่มนำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้เทน้ำซุปลงในหม้อสตู55ปี22คูณ22เซนติเมตรตราหัวมาลายตั้งไฟใส่กระเทียมจีนพอน้ำซุปร้อนใส่ผักกาดดองกระเพาะหมูที่หั่นไว้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นคนให้เข้ากันต้มต่อจนกระทั่งผักกาดดองและกระเพาะหมูสุกนุ่มจากนั้นตักกระเพาะหมูและผักกาดดองใส่ภาชนะโรยกระเทียมเจียวแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับหม้อสตู55ปี22คูณ22เซนติเมตรตราหัวมะลายหม้อสตูทรงสูงขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook Siba Thailand ตราหัวมะลาย